เฟสออมแฟนคนละฝาใครวะมาปอมหน้ากูเจอกันตรงนี้นะทุกวันอังคารเวลา 2:05 นะครับเดี๋ยวเรามาร่วมจับผิดพร้อมๆกันนะฮะว่าฝาแฝดคนที่ใช้ AI มาปลอมหน้าเรามาปลอมเสียงเรามันเป็นใครนักสืบทั้ง5ท่านของเราครับเชิญครับทางด้านนี้สวัสดีครับ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 เคยไหมมีใครมาแบบหลอกลวงมาอะไรอย่างงี้มามันก็มีแต่ผมจะแบบตัวเป็นคนอื่นแต่พี่แทงไม่เจ้าชู้ไม่น่าจะโดนใช่ไหมคะอุ้ยเอาอะไรมาพูดเดี๋ยวเอาอะไรมาพูดเฮ้ยหอยให้พี่เขาถามพี่ผมขอโทษแหมมันร้อนตัวแทนอ่ะผมไม่รู้จักกับโลกเทคโนโลยีนะไม่รู้จักเลยนะครับวันดีคืนดีรถผมถูกติด GPS คุณไปรู้ได้ไงอ่ะไม่คุณรู้ได้ไงมันรู้เลยว่ากูอยู่นี่จริงป่ะเนี่ยจริงจริงป่ะเรียกเขาถามหน่อยเขาโทรมาหาว่ายังไงตอนที่รู้อยู่ที่นี่ไม่เขามาเลยเฮ้ยรู้ดีเลยเดี๋ยวให้เขาเล่าแฟนพี่เคยไปตามพี่ที่ไหนนะคะที่ผมเป็นข่าวไงที่ปีนบันไดเออถูกต้องผมโชคดีมากเลยนะทำไมผมยืนอยู่ข้างประตูบริเวณเลยกำลังกินน้ำอยู่เสียงเคาะประตูเนี่ยเสียงดังคือเสียงเนี้ยไม่เป็นมิตรมันแบบปังปังปังบังเอิญมันนั่งยืนริมประตูตาแมวอยู่นี่ก็เอาตาซ้ายดูดูปั๊บปั๊บมีดพุ่งหัวไปจริงป่ะคุณถามจริงแทงหรือพี่เล่าให้มันตลกแทงจริงเพราะการแทงอย่างนี้เหรอมันเอาตายเนี่ยทุกวันผมไหว้คนคนจะถามผมเนี่ยนี่ครับอ๋อนิ้วเป็นไรอ่ะเออทำไมก็ต้องเล่าอีกก็มาตีซะหักเลยไงตัดปัญหาเลยว่ายไปสัญญาณเลยยินดีครับแค่สมมติว่าเราไม่ทำอ่ะเรามีความสุขได้ไหมก็มีความสุขได้แล้วทำทำไมนะอันนั้นคือความสุขเล็กๆน้อยๆโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าวันนี้แฝดคนละฝาจะเป็นแฝดของใครนะครับเชิญแฝดคนละฝาครับฝันกูรู้มาเนี่ยนิ้วอันนี้โดนเมียตีมาผมเท่งเถิดเทิงตัวจริงบ้านผมครับขายขนมจีนแม่มาลารสชาติถูกใจอนามัยถูกลืมไอ้ใครอ่ะมันแน่มียิ้มไอ้ยิ้มเหมือนด้วยโอ๊ยตลกอ่ะชอบอ่ะเหมือนน่ะมันเจาะหูเหมือนกันเลยเหรอเจ้าหูเป็นไงฮะคุณเท่งมีอย่างเดียวคือผมไม่เหมือนเราจะจับผิดที่ตัวผมเขาทักทายเขาหน่อยสวัสดีสวัสดีอะไรก็ได้เท่งมึงต้องไหว้ก่อนนะก็แก่กับมึงนะนี่ไหว้ชั่วโมงนี่ไม่รู้หรอกอ่านกันได้ไหว้หน่อยอะไรนะเดี๋ยวก็ว่ากันเสียงเหมือนนะหน้าก็เหมือนเขาบอกว่าคุณเท่งนี่ก็เป็นคนหวงหนวดมากเลยไหมฮะใช่ครับไอ้เท่งเนี่ยหวงด่วนมากเอ้ยให้เกียรตินิดนึงเขาอาจจะเสนียคุณก็ได้คุณเท่งเนี่ยนะเขาหวงด่วนมากแต่ก่อนนี้ไม่ว้าเลยนะแต่ว่าพอเริ่มมาทีนึงเนี่ยไปส่องกระจกทุกวันนึกว่าตัวเองเหมือนวิลสมิธแต่ก่อนคุณไม่ไว้จริงไหมไม่ไว้ไว้หนวดคือไม่ตั้งใจไว้เรื่องจริงคือกลุ้มกลุ้มคุณอย่าบอกคุณอย่ามาพูดคุณถามลูกตลอดพ่อเหมือนวิลสมิธไหมพ่อเหมือนวิลสมิธไหมลูกบอกวิลสมิธมากนะไอ้ใครเนี่ยไอ้ใครไอ้เนี่ยฮะลืมโกนหนวดตอนนี้มาเล่นตลกแล้วลืมโกนหนวดพี่หม่ำทักเฮ้ยไอ้เท่งมึงไว้หนวดเหรอจัดโอ้โหพุ่มเบลอเลยอะพี่หม่ำก็ถามว่าเฮ้ยกูไม่รู้ว่ามึงหรอกกูแปลกใจกูไม่เคยมีมือหนวดก็ลุงเช้ามาก็ไม่มีอะไรจะโกนก็ลองกันๆสิเราการดูพอการเสร็จปั๊บพอจัดทรงไงเออเฮ้ยมันก็เท่ว่ะเออโถพ่อพระเอกพอลิอูดพอลิอูดด้วยต้องการกันนักแหนกูนะมึงนะส่วนตัวเป็นคนชอบวิสมิธส่วนตัวแต่ก่อนหน้านี้ก็คือยังไม่ไว้หนวดอะครับแต่มีเรื่องกุ้มมากกุ้มแบบไม่เคยกุ้มมาก่อนตัวเองเป็นลิเกเนี่ยตื่นเช้ามาไม่รู้จะมีหนวดเพราะลิเกตื่นมาก็โกนทำไมอะก็คือผ่านหน้าไงลิเกที่ว่าตำนานพี่พงษ์เหรอไอ้ใครเนี่ยไอ้ใ
ใครไอ้เนี่ยฮะรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงด้วยรู้ลึกเหรออะไรมันลึกเกินพี่พองพี่พองคืออะไรพี่สาวเรียกอะไรพี่พองนี่อะไรจะให้เล่าไหมล่ะเอาดิหนูชอบมากเลยพี่ชื่อพงศักดิ์ทุกคนเรียกพงไอ้พงพี่พงเล่นกับสมุยชอบนางเอกลิเกคนนึงแต่นางเอกลิเกคนนี้มีเอกพระเอกชอบสองคนแล้วเล่นเป็นอะไรตัวโจ๊กตัวโจ๊กตัวตลกไม่ไหวว่าเฮ้ยต้องเปรตศึกเปรตศึกอุ้ยคืนนี้ต้องขึ้นหาไปจนถึงมุ้งเขาอุ้ยแล้วเขาทักเราได้คำเดียวว่าไปพี่พงพี่พงไปเดี๋ยวก่อนนะคนที่รู้เรื่องตรงนี้ต้องลึกมากเลยนะลึกเลยนะนี่รู้ลึกเลยนะลึกลึกพี่แฝดพี่พงพี่แฝดเฮ้ยเรื่องนี้คุณรู้ลึกเกินไปนะเนี่ยก็เพราะว่าตอนนั้นน่ะผมอยู่มุ้งข้างข้างเขาอาจจะเป็นคนพูดก็ได้พี่พงพี่พงจะบ้าไงคนนี้เหรอพี่พงพอแล้วนอกจากหนวดแล้วคุณแห้งเนี่ยห่วงลูกสาวมากเขาอาการห่วงลูกสาวเขาคือยังไงเวลาที่มีเพื่อนผู้ชายนะครับมาเที่ยวเล่นที่บ้านครับมาเล่นบอร์ดกงบอร์ดเกมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนลูกเขาอ๋อๆเพราะว่าเขามีลูกสาวสวยไงน้องพลอยน้องพลอยอ๋อๆเวลาเพื่อนผู้ชายมาครับนี่พอนั่งใกล้ปุ๊บมาแล้วสัญญาณมือครับยังไงฮะห่างสิห่างเฮ้ยห่างดิบางทีก็มีอย่างงี้บ้างนี่อย่างงี้บ้างนี่อะไรนี่อะไรสัญญาณอ๋อไม่ใช่อันนี้เลอะเทอะอันนี้เขาขังเลอะเทอะแล้วเนี่ยแต่ลูกคุณบอกมาลูกนี่ลูกบอกข้อมูลท่านี้เลยนี่นี่นี่อันนี้นี่แหกแล้วลูกเอ้ยแหกกันเลยลูกมาแล้วหลบแต่ลูกคุณบอกผมมาจริงๆว่าคุณเนี่ยถ้าปกติแล้วอ่ะไม่ทำไมแต่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนผู้ชายมาที่บ้านเนี่ยคุณเนี่ยจะไม่ลุกไปไหนเลยจะอยู่แถวนั้นโอ้เขาบอกว่าผู้ชายนะที่ห่วงลูกสาวนะเพราะว่าตัวเองเจ้าชู้จริงไหมครับจริงเฮ้ยเฮ้ยขาโก้ลืมตัวนึกว่าเป็นเฮงจริงๆขนมขอโทษขนมขอโทษไอ้นี่รู้เยอะไอ้นี่คือคนห่วงลูกสาวเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองเจ้าชู้คุณคนห่วงลูกสาวผมว่าทุกคนไม่เกี่ยวเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้หรอกแต่ผมเป็นคนเจ้าชู้แล้วคุณห่วงลูกสาวไหมทุกคนทำไมปัจจุบันทุกคนแต่ไม่เคยทำกิจกรรมในย่าบ้านก็ไม่เอามีไหมไม่มีถ้าสมมติว่าเขาเล่นบอร์ดเกมติดกันเรียกลูกมาพูดลูกสาวเราลูกสาวว่าหนูเออทำไมใกล้ชิดขนาดนั้นน่ะอ๋อลูกพี่อายุเท่าไหร่21กับ18เฮ้ยโตแล้วพี่ก็ก็โตแล้วอืมก็ปล่อยได้แล้วลูกกูอย่าหอยพี่แฝดคุณแท่งเนี่ยเขาห่วงลูกสาวแล้วเขาห่วงไหมห่วงมากมันมีเรื่องเล่าอยู่นะคือตอนเด็กๆเนี่ยเขาพาลูกไปทะเลครับไปเที่ยวสนุกเลยโอ้โหแล้วเขาก็แบบมีร้านขายสายไหมงาสายไหมอ่ะสายไหมมึงมาร้องเพลงไอ้สายไหมเหรอลูกอยากกินสายไหมก็เลยกินสายไหมไปแต่ว่าลูกปวดท้องครับก็เลยรีบพาลูกไปโรงพยาบาลเพราะความเป็นห่วงอ๋อนี่ไงพอไปถึงหน้าโรงพยาบาลครับป้ายก็ขึ้นชัดเลยเออโรงพยาบาลสัตว์วันนี้เรื่องจริงใช่ไหมจริงหมอก็บอกว่าที่นี่โรงพยาบาลสัตว์นะคะแกก็ยังไม่ยอมนะครับเป็นคนแบบดันทุรังอ่ะจะบอกอ่ะแล้วหมอมียาแก้ปวดท้องหมาให้ลูกผมไหมล่ะครับว่าอันนี้เกินไปแล้วไม่เกินอันนี้ก้าวร้าวแต่ลูกท้องเสียจริงไหมจริงอ๋อเหรอเพิ่งไปอยู่พุทธโทนสาย3ครับลูกปวดท้องโอ้โอ้เราเพิ่งมาอยู่ใหม่เราไม่รู้โรงพยาบาลไหนไงประมาณตีสองที่สามแล้วขับรถไปกับเมียเลยเห็นป้ายเลยโรงพยาบาลเออเลี้ยวเข้าไปเลยเออหมอครับเออหมอเขามองหาหมาเลยใช่ใช่สัตว์เลี้ยงคุณอยู่ไหนคะสัตว์เลี้ยงเลยครับสัตว์เลี้ยงอะค่ะลูกผมป่วยเขาเนี่ยลูกคุณพันอะไรคะเนี่ยยังดื้อหมอยังดื้อลูกผมปวดท้องอะเอ้าคุณนะครับอันนี้โรงพยาบาลสัตว์ค่ะโอ้นี่เอ้าเอาเหรอผมไม่รู้อ่ะเออหมอพอมียาแก้ปวดท้องไหมโรงพยาบาลสัตว์เลยคะก็ไม่แน่เผื่อมีไงถามดูไงครับดูปากเลยครับ
อาจารย์แล้วคือเขาเป็นห่วงลูกว่างั้นเถอะใช่ไหมล่ะก็เป็นห่วงครับเป็นแบบว่าคุณพ่อที่ดีแต่ว่าเรื่องเป็นผัวอีกเรื่องนึงเยอะมึงเรื่องเยอะมากมึงคุณเพ่งเนี่ยเห็นเขาเป็นคนแมนแมนเข้มเข้มไวหนวดกันนะครับครับครับแต่ความจริงตัวจริงแล้วเนี่ยครับเป็นคนขี้งอนเหรอขี้งอนมากขี้น้อยใจงอนเมียงอนลุงงอนไปเรื่อยผมบอกตามตรงนะคุณแปนนะตอนนี้ผมเริ่มหมั่นไส้คุณเขางอนเรื่องอะไรเขางอนเมียเขาเรื่องอะไรฮะงอนเมียใช่ไหมวันนี้เมียมีไปซื้อหมูมาครับเมียแบบอยากกินกะเพราหมูจะทำกะเพราหมูคนเท่งบอกไม่ได้วันนี้อยากกินพะแนงหมูจะทำพะแนงหมูแทนเถียงกันไม่ยอมสู้ไม่ได้งอนแต่จริงจริงว่าวันนี้คุณไม่ใช่เราอยากกินผักกะเพราไอเราชอบกินของเผ็ดพะแนงมันหวานเขาเวลาเขางอนจะทำไงบ้างคุณน้อยใจนิ่งสุดท้ายหายตัวออกจากบ้านโอนเงินจากบ้านเดี๋ยวจากบ้านมันเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อออกข้างนอกหรือเปล่าเฮ้ยเราฟังอ่ะคุณจะโกรธเขาดิไม่ใช่เราฟังเราอย่างเบาดิโอนเงินข้าพักพี่มั่งเห็นบอกว่าคุณแท่งเขาชอบทำอาหารไหมฮะชอบทำอาหารมากคุณเคยชิมอาหารของเขาไหมผมเคยไม่แต่ว่าไม่ว่าใครที่กินอาหารของเขาเนี่ยครับต้องชมว่าอาหารเขาอร่อยเท่านั้นอ่ะแต่ไม่ถูกปากผมอ่ะผมบอกแม่ไม่ไหวอันนี้ไม่อร่อยว่ะไม่ได้จริงอ่ะต้องทำเป็นอร่อยมีเงินน้อยใจจริงเหรอวะมีเงินน้อยใจเหรอเฟียว่ะมีเงินน้อยใจเหรอคุณเท่งบอกแม่อร่อยไม่ได้เลยได้อ๋อได้คนเราร้อยลิ้นพันรสวันนี้คุณแฝดวันนี้คุณเอาอาหารที่คุณเท่งทำมาไหมมีใช่ไหมวันนี้มีเมนูกะเพราเอามาแจกด้วยให้ทุกคนลองเลยดีกว่าลองแต่ทุกคนผมขอเตือนทำไมฮะต้องบอกว่าอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะยังไม่ได้กินกินก่อนสิป้าครับอันนี้เป็นกะเพราจากที่บ้านเขาเลยครับฝีมือเขาเลยมีเฮ้ยกินได้ลองชิมก่อนกินได้กินได้กินได้เฉพาะกินนะจานอีกอร่อยมากเลยครับอร่อยแล้วภรรยากับลูกกินไหมใบกะเพรากินถามต่อไปเลยคุณแฟนเขาคุณบอกเวลาเขางอนแล้วเขาชอบหนีออกจากบ้านนะใช่ครับแล้วทุกวันนี้เขายังหนีออกจากบ้านไหมความจริงแล้วเนี่ยเวลาจะไปบ้านคุณเท่งเนี่ยสังเกตได้ไม่ยากนะครับครับให้สังเกตที่รู้ว่าบ้านทำไมฮะถ้าสีถลอกคลอบเนี่ยบ้านคุณเท่งปีนเข้าปีนออกนะครับเขาไม่ค่อยปีนจากบ้านแล้วครับครับเขาหนีเข้าถังขยะแทนคืออะไรฮะลองเล่าดิอ่ะก็คือเมื่อปีที่แล้วเขาไปกินเหล้าคุณหม่ำมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เมาเมาปุ๊บพอเดินกลับมาหน้าบ้านเนี่ยอยู่ดีๆแกก็เปิดถังขยะแล้วก็เอาหัวมุดเข้าไปฮะแล้วโวยวายด้วยนะบอกเฮ้ยบ้านกูทำไมไม่เปิดไฟวะเฮ้ยจริงไหมคะในนี้มืดไปหมดเลยพี่พงษ์และในตลอดพี่พงษ์มึงเนี่ยคุณเล่าเลยดีกว่าคุณเล่าเลยไปนั่งกินไปนั่งดิ้งบ้านพี่หม่ำมาเต็มที่เลยแหละครับเมียคนขับรถเนี่ยโอ้เขารู้ว่าเราเมาเขาเลยไม่เมาก็ทุกทีก็จอดรถหน้าบ้านครับหน้าบ้านประตูรั้วไงฮะเราเปิดรั้วเสร็จปั๊บเขาก็เอารถเข้าที่แต่นี่มันเอารถเข้าที่เลยเข้าที่เลยมันก็เลยรั้วรถก็ไปจอดที่ขยะขยะไม่ใช่ถังเล็กถังใหญ่เอาถังใหญ่เลยถังใหญ่เลยมือตู้อ่ะเราก็โหลดตู้ปั๊บป้าบก็ดึงมือตู้รั้วได้ดึงไม่ออกลองเลื่อนเลื่อนไปดีกว่าเลื่อนได้โอ้ยอ๋อมันลงแล้วก็ก้าวเข้าไปถังขยะเลยแล้วก็ปิดแล้วอุ้ยคนแล้วโอ้ยใครแกล้งกูเมียก็หัวละจะแก้อะไรกูนะเมาอยู่ไปยิ่งหงุดหงิดนะจะแก้ทำไมเมาแทนที่จะได้นอนแล้วเขานานไหมกว่าเขาจะเฉลยคะก็พักเนี่ย
คืนนั้นก็เลยไม่ได้ขึ้นนอนเลยนะเมียอาบน้ำไม่อาบไงก็เลยให้นอนข้างล่างก็มึงขยะทั้งตัวแจ้งคุณมีอะไรอยากคุยกับเขาไหมอยากเจอหน้ามันงั้นเดี๋ยวคุณสรุปมาว่าเป็นใครมาถามคำถามสักหนึ่งคำถามคุณมีลูกสาวหรือเปล่าครับมีลูกสาวไหมคนแค่เมียยังไม่มีเลยครับนี่เมียยังไม่มีเลยครับมีพี่น้องไหมคะมีพี่น้องไหมเคยมีเล่นตลกได้ใช่ไหมคะเล่นตลกได้ไหมคนพอได้ไหมครับแบบนี้คุณสนิทกับคุณเพ่งมากขนาดไหนเดี๋ยวนี้คุณยังไปยืนรอหน้าห้องน้ำที่ผับอะไรไม่ต้องโยกจะโกะไม่ต้องโยกเอาคนนี้คุณสนิทขนาดไหนรู้ว่านอกจากเขาจะชอบออกจากบ้านแล้วเนี่ยเขายังชอบเดี๋ยวจับนุชเวลานอนด้วยครับคุณเพ่งเนี่ยเขาเคยทะเลาะกับเมียบนรถนะเหรอทะเลาะกันนะน้อยใจเถียงไม่ได้ขอลงจากรถกูจะลงจากรถกูจะเดินไปปาจีนเดินไปปาจีนเดินไปปาจีนอันนี้จริงก็เหรอเขามีลักษณะการพูดที่แบบผมคุ้นมากเลยอ่ะเหมือนลุงลงมากเลยอ่ะจตุรงค์ดูลักษณะการพูดการอะไรน่าจะเป็นจตุรงค์ใช่เป็นเหมือนอ่ะก็หนูว่าเป็นแบบนักแสดงที่แบบเล่นตลกได้พี่ฟอยเพราะว่าเขาชอบเรียนแบบท่าทางคนเวลาเขาเป็นพิธีกรเวลาเขาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเขาจะชอบล้อเลียนอะไรเงี้ยโอเคพี่หอยครับคือเมื่อกี้เขาหลุดมาอยู่คำหนึ่งทำไมเขาเรียกพี่เท่งว่าพ่ออ๋อครับก็มีอยู่คนหนึ่งที่ชอบเรียกคนทั้งวงการว่าพ่อใครคุณแท็กพลันยูอ๋อแต่เขาฝากนะเมื่อกี้เลยใส่เสื้อยีนยาวใช่ผมว่าแท็กพลันยูเฮ้ยนี่คิดว่ะน่าคิดจริงเมื่อกี้เขาหลุดคำว่าพ่อคนที่เรียกพ่อเนี่ยเขาจะเรียกพี่ป๋องหรือว่าเรียกใครไม่เรียกทุกคนอ่ะที่อายุมากกว่าเขาเรียกก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์พอเป็นไกด์ไลน์ได้นะคุณเท่งสรุปมาหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้รู้กันเลยว่าวันนี้คุณสำเร็จหรือเซอร์ไพรส์ทีแรกผมมีอยู่เบอร์เดียวในใจนะโอเคศรีศิวัตรทำไมถึงคิดว่าน่าจะเป็นศรีศิวัตรวะเขาคุกคีกับผมอ๋อทำรายการแล้วชอบคุยกันเรื่องส่วนตัวแล้วก็ชอบฟังผมเขาก็ชอบสัมภาษณ์คุณแล้วว่างั้นเถอะแต่พอมาบอกหอยบอกเป็นแท็กเนี่ยผมว่าไอ้ตัวนี้คนนึงเอออันนี้ก็รู้เรื่องเยอะแต่เยอะไม่เท่า4ผมเป็นแท็กไอ้แท็กพลันยูแท็กพลันยูโอเคและคนที่เป็นแฟนกันฝาของคุณแท่งตะเทิงคืออารมณ์แม่พี่ฟอยแท็กพลันยูพี่ฟอยและแฟนกันฝาของคุณแท่งตะเทิงวันนี้คือแท็กพลันยูผมเป็นแท็กไอ้แท็กพลันยูแท็กพลันยูโอเคและคนที่เป็นแฟนกันฝาของคุณแท็กตะเทิงคืออารมณ์แม่พี่พลอยแท็กพลันยูพี่พลอยอันนี้โดนเมียตีมาพี่นงขอโทษพี่พงษ์และแฟนคนฝาของคุณเท่งเธอวันนี้คือแท็กพลันยูสวัสดีครับผมโอ้โหไม่คิดจะพายถูกกันเลยเหรอครับสวัสดีครับโอ้ my god เขาเลือกคนที่หน้าเหมือนพี่เท่งจริงเลยเนี่ยความจริงแล้วอ่ะมีคนชอบบอกว่าผมเหมือนพี่เท่ง
ทำไมเยอะแบบด้วยรูปทรงด้วยมีหนวดมีหนวดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นคนชอบแบบเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเป็นคนเฮฮาด้วยเฮฮาเฮฮาและคุยเก่งครับผมนี่ผมดีใจมากเลยเนี่ยทำไมเอาผมไปเปรียบคุณบอยมาก่อนเลยสุดยอดมากเลยเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์มากเลยเซอร์ไพรส์มากเลยเออคือคุณคิดไม่ถึงเลยว่าเปิดออกมานี่จะเป็นบอยมาก่อนระดับบอยมาก่อนใช่คุณรู้เรื่องเขาเยอะมากเลยอะต้องบอกก่อนความจริงเป็นแฟนพี่เท่งอันนี้เรื่องจริงความจริงเคยเจอพี่เท่งเคยทำงานด้วยกันทีนึงอะไรเงี้ยครับแต่ก่อนอะเป็นคนชอบดูตลกอยู่แล้วดูตั้งแต่แบบที่เป็นคาเฟ่อะเป็นเทปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นยุคนู้นยุคอโนดยุคพี่เป็ดอะไรเงี้ยจนแบบมาเป็นยุคช้าๆอย่างเงี้ยสามชาแล้วก็ชอบพี่เท่งพี่โหน่งพี่หม่ำอะไรเงี้ยชอบดูก็เลยแบบรู้ข้อมูลบ้างรู้ข้อมูลบ้างไม่บ้างรู้ข้อมูลบ้างแบบขึ้นหน้าหนงหน้าหนึ่งอะไรอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณไม่เรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องพี่ผมเขาคาใจใครเล่าให้ฟังเรื่องพี่พงเนี่ยเออใครเล่าให้ฟังผมอ่ะอันนี้พูดตามตรงเลยนะผมมันไม่รู้หรอกว่ามันคือเรื่องอะไรแต่ผมอ่ะรู้แค่ว่าพี่พงผมรู้แค่นี้เพราะว่าพี่เท่งอ่ะไปออกรายการแล้วก็มีคนแซวคนล้อผมอยากรู้เหมือนกันพี่พงเฮ้ยนึกไม่ถึงใช่ไหมไม่ได้ไวมากไม่คิดอะไรขอโทษด้วยนะครับผมไม่เล่นอะไรไปสายไปแล้วเยอะแล้วไม่ข้อมูลเยอะมากเลยอ่ะใช่ใช่คุณต้องข้อมูลเยอะเนี่ยก็รู้ข้อมูลดูแล้วด้วยหมายถึงว่าผมก็ไปติดตามพี่เท่งอยู่แล้วก็จะรู้เวลาแบบพี่มัมพี่โหน่งอํางันแซวกันอะไรอย่างเงี้ยน้องเบสเป็นไงพี่เขาแสดงเป็นไงหนูไม่คิดว่าจะเป็นพี่บอยมาก่อนจริงเพราะคิดว่าเป็นตลกต้องตลกอ่ะเป็นคนจริงจังครับความจริงจากวันนี้ไม่ใช่แล้วแหละคือต้องบอกว่าเมื่อกี้เรื่องที่เขาเล่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเป็นคนที่คุ้นเคยมากมากก็เรื่องที่ว่าคุณชอบไปยืนอยู่หน้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยต่อเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้ฟังมาไม่ได้ยินจากใครเลยประสบการณ์ตรงแล้วทำไมรู้ล่ะไปที่เดียวกันย้ายบอกโอ้ยนี่รู้เรื่องเยอะนะรู้เรื่องเยอะเจอไหมมากเจอไหมมากผมมาเยอะถามจริงทำไมถึงมาวันนี้ความจริงแล้วพอติดต่อมาพอเป็นพี่เท่งอ่ะผมดีใจมากเลยนะเพราะว่าพี่เท่งอ่ะถือว่าเป็นแบบตลกไอดอลคนหนึ่งเลยของผมขอบคุณมากกราบเขากราบเขาไม่ได้มีคนกราบบอยมาก่อนได้ทุกวันนะมึงเป็นคนแรกเอาคนแรกอีกหนูอยากเห็นพี่เท่งเรียกว่าพี่บอยแบบเสียงสั่นพี่บอยพี่บอยพี่บอยเขาดีใจนะเขาดีใจเขาไม่ผมเซอร์ไพรส์มากคือพูดง่ายๆคือมันข้ามช่องมาOh, มันข้ามช่องรู้สึกมันไม่มันเซอร์ไพรส์เลยนี่แต่ผมบอกว่าจริงๆแล้วคนที่จะมาเป็นแฟนเนี่ยเขาต้องทำกันบ้านเยอะเสียเวลาเขาเยอะมากนะจริงต้องไปท่องข้อมูลแต่นี่คือเรื่องจริง2วันที่ผ่านมาผมกดดู YouTube แบบดูที่เทปที่พี่เท่งไปออกรายการเยอะมากนั่งดูว่าพี่เท่งไปเจอใครอําเรื่องอะไรมาบ้างนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยทำกันบ้านไอ้แล้วมันจริงมั้ยไอ้ที่ว่าหลังร้านพี่เล่นไฮโลกันน่ะจริงมั้ยหลังตลาดแล้วมันจริงมั้ยที่ว่าหลังร้านขนมจีนพี่แบบแกนทิชชู่เต็มเลยแกนทิชชู่แกนทิชชู่ใช้ทิชชู่ทำแกอ๋อไม่ใช่ทิชชู่อะไรอะไรกระดาษลังจะบ้าเลยบ้าเอออ่ะวันนี้มีอะไรจะพูดกับน้องไหมอุ้ยปกติชอบไปแล้วบอยปกรณ์ชอบไปแล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันร่วมงานกันเจอพี่เขาน้อยมากเลยแต่เจอตอนครั้งล่าสุดหลายปีแล้วที่ตอนนั้นไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีงานจ้างไปด้วยกันครับเออใช่ใช่ใช่คงจะมีไหนเรื่องที่เล่าไม่ค่อยได้ชอบน้องครับชอบน้องนะฮะขอบคุณด้วยวันนี้มาร่วมงานมีอะไรพูดพี่เท่งมีอะไรพูดพี่เท่งหน่อยไหมก็พี่เลิกแล้วพี่เลิกแล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรเออนอนบ้านดีที่สุดครับผมบ้านเราก็เหมือนบ้านเราอุ่นนะนอนบ้านเราดีที่สุดจะไปนอนในถังขยะเลยพี่เออดีแล้วโอเคสนุกนะวันนี้นะภารกิจของคุณเท่งนะครับถือว่าเซอร์ไพรส์โอเควันนี้ขอบคุณนะคุณบอยประกอบนะครับมาร่วมในงานกับเราขอบคุณนะครับคุณสาวเป็นแฟนให้ขอบคุณคุณเท่งด้วยนะครับอันนี้โดนเมียตีมาไอ้ใครเนี่ยเป็นคุณพ่อที่ดีพาลูกไปโรงพยาบาลสัตว์แล้วหมอมียาแก้ปวดท้องหมาให้ลูกผมไหมล่ะครับก็ลืมตัวนึกว่าเป็นเท่งจริงๆพ่อนงขอโทษเลยพี่พงษ์เรียกว่าคุณบอยปกรณ์เป็นฝาแฝดของคุณเท่งได้แนบเนียนจริงๆนะครับคุณผู้ชมส่วนฝาแฝดคู่ต่อไปจะเป็นใครเราไปลุ้นกันต่อเลยครับเดี๋ยวพี่พาไปกินตับพบกันพร้อมกันเลยนะฮะเอาแฝดคนละฝาครับเชิญ
เฮ้ยบ้าไปแล้วว้าวแล้วก็เล่นกันย่อมีโครง Back row นั้นจะไปอีกไกลหรือวันใดจะต้องร่างลาฉันไม่รู้ไม่เคยแน่ใจเลยไม่ไหวไอ้อะฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอเทให้ทั้งหัวใจวันใดนี่คือสิ่งสำคัญเสียงเหมือนเนี่ยนี่คือเขาใช้ AI ทำหมดเลยนะแต่ว่าท่าเต้นท่าอะไรนี้คือเขายืนยันคนนี้ฟ้าแฝดนะเขายืนยันว่าเบสเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไม่จริงใช่เปล่าไม่ใช่หนูไม่เคยยักไล่อย่างนี้พี่แบงค์ตลกพี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยหนูจะร้อนตัวทำไมอ่ะพี่ก็ถามพี่ก็ถามเดี๋ยวพี่ก็ถามว่าใช่เปล่าแล้วหนูก็เล่นใหญ่ใส่พี่พี่ทำยังไงอ่ะร้อนตัวมันไม่รู้บางทีเขาทำอะไรไม่รู้ตัวไม่แต่หนูยักไล่อย่างนั้นจริงหรอพี่คะน้องอาจจะไม่เคยสังเกตตัวเองน้องเล่นไปเอางี้เบสมองที่กล้องแล้วเบสกดถ่ายนิดนึงแล้วหนูลองดีสิจริงเหรอไม่ได้ค่ะจริงเธออาจจะไม่เคยดูตัวเองเธออาจจะรู้สึกว่าหนูไม่ได้เคยเต้นอย่างนี้อ้าวแต่เขาร้องดีป่ะล่ะก็มันเป็นเสียงหนูนี่ไอ้ที่ดีดึงเป็นของตัวเองเอาดูดิทักทายกันหน่อยไหมแฟนครับสวัสดีค่ะโอ้โหเหมือนหมดเลยสวัสดีนะคะพี่เบสนี่พี่เบสด้วยอ่ะนี่พี่เบสด้วยถ้าเต้นคิดเองใช่ไหมคะไม่ได้ลอกใช่ไหมคะก็เห็นว่าพี่เบสทำบ่อยๆก็เลยอยากทำตามเขายืนยันแล้วพี่เบสต้องอย่างนี้ต้องท่านี้แล้วเสียงที่ร้องก็คือเสียงของแฟดจริงๆนะคะไม่ใช่ของพี่เบสค่ะพี่เบสไม่น่าจะร้องได้ดีขนาดนี้ไงคะตอนนี้พูดต่างกับเบสมากเลยนะเพราะพูดคำยากไหนผมอยากถามเลยกันว่าคุณมีปัญหาเรื่องหัวไหล่ป่ะแต่พี่หอยเองน่าจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะข้อเข่าสั้นใช่ไหมเตี้ยค่ะเตี้ยค่ะเตี้ยใครอ่ะคุณไม่ต้องพูดออกมาไม่ทำไมแฝดน่ากลัวจังเลยอ่ะท่านกลัวอะไรอ่ะเขาแซวทุกคนเลยอ่ะเขาดูไม่กลัวเลยอ่ะพี่คาลีสวัสดีค่ะไอ้นี่เรียกพี่เดี๋ยวขอถามหน่อยเขาเป็นสาวสวยนะเล่าเรื่องความรักของน้องเบสขึ้นมาหน่อยสิตอนเด็กๆเบสเขาจะมีความโดดเด่นมากๆเลยค่ะโอ้โหโดดเด่นยังไงครับในด้านผู้ชายค่ะทำไมเฮ้ย
ตอนเด็กๆที่ว่านี่อายุเท่าไหร่เขาบอกว่าเขามีแฟนตั้งแต่อายุ14เลยค่ะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้มีแฟนตอน14พี่เสกโลโซยังมีแฟนตอนอายุ14เลยโอ๊ยเป็นเพลงเขาอ่ะ14ครั้งเด็กมีแฟนตอนอายุ14เลยหรอพี่กี้มีตอนนี้เท่าไหร่12โอ๊ยผู้ชายมันชอบเขาเยอะเหรอฮะหรือว่าอะไรใช่ค่ะอ๋อพี่เบสเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบคิดไปเองว่าผู้ชายชอบเขาค่ะอะไรครับอะไรครับไม่จริงแม่แม่ว่าคนนี้เขาอะรุ่นเบสหรือว่าสนิทกับพ่อเบสเขาเป็นโรคมโนค่ะพี่เบสต้องยอมรับในข้อนี้นะคะไม่จริงเขามโนเหรอเขามโนเหรอใช่ค่ะตลกใครคิดเองคือถ้ามีผู้ชายคนไหนที่ส่งหัวใจคลิกไลค์ DM reply story เขาจะคิดว่าคนนั้นชอบเขาทันทีเลยนะคะไม่ใช่นะตอนนี้เบสอะไม่ใช่แก้ตัวแต่มันเป็นร้อนตัวเออตอนนี้หัวใจไม่คิดเพลงแน่นอนต้องให้เขาแก้ตัวนิดนึงนะไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะเบสเชื่อลุงนะฮะสติหนูลูกทำไมอะตอนนี้สติหนูหลุดแล้วลูกเอ้ยจี้จี้ใจดำเออร้อนตัวเอาเรื่องแรกก่อนนะมีแฟนตั้งแต่อายุ14เลยเหรออ่ะอันนี้จริงอันนี้จริงยอมรับจริงแต่ว่าคิดไปเองไม่จริงไม่เคยคิดไปเองผู้ชายกดไลค์กดไลค์ไม่ได้แปลว่ามีใจเขาไม่คือถ้าเป็นคนปกติอะถ้ามันไม่มีอะไรมันจะแบบมันจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะแต่เบ้มันเหมือนเรื่องนี้มันดูเหมือนไปซิงกับชีวิตเบ้ได้ไม่จริงตลกใครคิดไปเองเชื่อลุงนะสติหนูลูกสมมติเขาส่งหัวใจไม่ให้หนูนี่แปลว่าเขาชอบหนูไม่ไม่ไม่ยังยังแต่พี่รู้ได้ปะพี่รู้ได้ปะรู้ว่าว่าใครกดไลค์บ้างบอกได้ไหมไม่ได้แหมคุณแบงค์อาทิตย์ตอนนี้คุยอยู่กี่คนตอนนี้คุยอยู่กี่ไม่มีไอตอนนี้ไม่เท่าไหร่ตอนนู้นสิตอนนู้นสิตอนไหนเอาตอนไหนตอน14นี่ตอน14เนี่ยไม่ค่ะไม่ได้เป็นคนมโนไปเองอ้าวแล้วเรารู้ได้ไงเขามาอ้าวก็ต้องคุยไปสักระยะนึงเบสตอนนี้หน้าหนูถอดสีมากลูกเก็บสีหน้าไอ้แฟนยุค14อ่ะผมไม่คิดประเด็นนะผมประเด็นในที่ใครกดไลค์เนี่ยคุณกดไลค์ไม่กดไลค์คือเขามีเน็ตพี่แบงค์เขาไม่ได้มีใจพี่ก็มีเน็ตเบสอย่าเสียงสูงลูกเสียงเหมือนมากเลยไม่กดไลค์คือเขามีเน็ตพี่แบงค์เขาไม่ได้มีใจเขินมากเลยเห็นบอกว่าถ้าเขาชอบผู้ชายคนไหนแล้วเขาจะต้องมีการไปมูไปอะไรด้วยใช่ค่ะคือถ้าผู้ชายคนไหนมาคลิกไลค์เขาจะไปส่องไอจีผู้ชายคนนั้นแล้วถ้าเขารู้สึกว่าเขาชอบเขาก็จะไปทำพิธีการค่ะเฮ้ยเป็นคนอย่างนี้เป็นคนอย่างนี้จริงจริงอันนี้ใช่ไหมก่อนเลยนะแบบสายมูเลยถ้าใครมากดไลค์ปั๊บนี่ถ้าชอบทำมูเลยก็คือเล่นมนเล่นคุณใส่ใส่อ๋อเล่นคุณใส่ใส่ด้วยคือถ้าแถวองค์พระแม่ยาวเนี่ยในปัจจุบันถ้าเห็นชื่อพี่เบสเนี่ยพระแม่เขี่ยออกเลยนะคะทุกคนเหนื่อยมากแล้วมีใครซับหน้าน้องไปยืนคือน้องเหงื่อแตกหนูไม่ได้ทำพิธีอะไรค่ะหนูแค่ชอบมูชอบมูชอบมูแล้วชอบเขาไหมก่อนมูชอบเขาไหมไม่ได้เราก็ไปมูไงมีไหมไม่ละมึงกดมือกูทำไมเหมือนคนกำลังจะโกหกเราไงอะไรอะที่เขาเล่ามาเนี่ยพอคนนี้มากดหัวใจให้ปั๊บไปส่องเขาส่องพบได้ชื่อในชื่อเขาปั๊บเอาชื่อเขาไปทำพิธีไม่เคยถ้าแค่กดหัวใจไม่เคยอย่าเสียงสูงใส่ปากนี่ปากเขาแค่ถามปากไม่ได้ฟันธงมีไหมให้เพื่อนไปสืบประวัติเขามีมีค่ะยอมรับอะไรที่ทำไม่ยอมรับขั้นไหนถึงจะไปทำพิธีกรรมก็ไม่ได้หัวใจไม่ต้องทำพิธีโอเคกดไลค์ใครๆก็กดโอเคเฉยๆส่งหัวใจสมมติอ่ะคุยยังไม่ต้องคุยแล้วแบบเอ้ยรู้สึกชอบปั๊บไปมูแล้วสมมุตินะสมมุติเป็นแบงค์เป็นแบงค์สมมุติเป็นพี่แบงค์คุยกับพี่แบงค์ประมาณอาเดือนนึงเดือนนึงหนูแบบเฮ้ยหนูชอบพี่แบงค์มากเลยว่ะชอบนะแต่แบบว่าไม่รู้จะทำยังไงเอารูปพี่แบงค์เซฟไว้ในโทรศัพท์แล้วก็เขียนชื่อแล้วก็ไปบอกพ่อแม่เปิดรูปในโทรศัพท์บอกว่าพ่อแม่พ่อแม่ทุกที่ค่ะเชียร์พ่อแม่ไม่ห้ามเหรอลูกช่วงนั้นชกมวยอยากรู้คำขอแล้วแม่ขอว่าแม่อยู่พ่อแม่นี่เป็นลูกพ่อแม่นี่เป็นลูกพ่อแม่หนูชอบคนนี้บอกพ่อแม่หนูชอบคนนี้ทำดนใจให้น้องเอารูปให้พ่อแม่ดู
ชายโดนใจผู้ชายให้หน่อยพระแม่พระแม่หันมองอยู่นะนี่แม่คนนี้แม่ไม่ชัดซูมปากปากกิ้งหนูทำอย่างนี้เลยแม่ของคนนี้อ่ะสรุปคือทำจริงทำจริงแต่ก็ยังโสดอยู่ยังไม่มีเห็นไหมมันไม่ได้ผลมั้งไหมมันไม่ได้ผลมันไม่มีจริงแล้วขณะที่ทำคือพ่อแม่ไม่ห้ามเหรอลูกแม่บอกว่าเบสที่นี่แม่นไม่มีใครห้ามค่ะครอบครัวหนูแต่ว่าจริงๆแล้วพี่เบสเขาเป็นคนกตัญญูมากๆเลยนะคะกตัญญูเวลาเขาโอนเงินให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะเอา QR code เนี่ยไปทำบุญแล้วขอให้ได้ผู้ชายดีๆด้วยค่ะจริงๆให้คุณเมาไปพูดไปนี่น้องเขาเสียหายนะเรื่องจริงค่ะป๋าเรื่องจริงไหมจริงโอ้ยเวลาพ่อขอตังค์แล้วหนูจะโอนตังค์ให้พ่อใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีใบเสร็จหนูจะไหว้ใบเสร็จอ๋อไหว้ใบเสร็จนี่เรามีกันตันยูนะหนูเป็นคนดีนะขอให้หนูประสบความสำเร็จใช่ในเรื่องความรักแค่นั้นเองไม่ได้โหดร้ายค่ะใช่เวอร์มากแปดเวอร์มากพี่เบสอยากโกหกไม่เคยพี่เบสเอาชื่อนามสกุลผู้ชายอ่ะไปขอกับพ่อแม่ด้วยมันก็หลายคนเธอหมายถึงคนไหนล่ะเดี๋ยวพูดอะไรเนี่ยพูดให้ถูกเอาค่ะพี่เราไม่ถูกเลยรู้จริงเปล่าเบสตอนนี้หน้าหนูถอดสีมากลูกสติหนูลูกเคยมีไหมAI ตบกับคนตัวจริงป๋าพูดชื่ออะไรพูดชื่อถ้าบางคนคนนี้แบบไม่สมหวังเนี่ยมีเสียงตะปูเข้าท้องเขาไหมแบบนั้นไหมไม่ได้ทำขนาดนั้นค่ะคือที่ทำมาทั้งหมดยังไม่สำเร็จอย่างนี้หรอไม่เคยสำเร็จค่ะไม่ได้ผลไม่จริงเราโฟกัสเกินไปหรือเปล่าไม่ทำแบบเวลาแวะไปไงผ่านแล้วก็แวะนี่แวะเนี่ยคือเตรียมนะน้องเอ๋ยโอเคเรื่องนี้พักแค่ไว้แค่นี้ก่อนนะอวยพรให้น้องประสบความสำเร็จสักครั้งนึงแล้วกันเปลี่ยนเรื่องเถอะเปลี่ยนเรื่องเรื่องการแต่งกายดีกว่าคอนเซปต์การแต่งกายเห็นบอกวันนี้ปวดหัวมากเลยกับการแต่งกายคุณพ่อแฟดคือพี่เมสเขาเป็นคนเรียบร้อยค่ะค่ะค่ะเขาจะต้องมี2ชิ้นเสมอ2ชิ้นชิ้นบนและชิ้นล่างแล้ววันนี้ทำให้หนูลำบากใจเพราะหนูต้องแต่งตัวเหมือนเขาอย่างนี้เหรอใช่ค่ะนี่นั่งเขม่านานมากเลยค่ะใช่ค่ะชอบใส่เอวลอยเลยดูวันนี้นี่อันนี้ไม่ได้ลอยมากอันนี้ไม่อันนี้คือธรรมดาโอ้เป็นเราก็ลอยแล้วนะถ้าเกิดขนาดนี้เราถือว่าเราลอยไม่ไอชิ้นครึ่งชิ้นพวกนี้ผมก็เห็นมานานก็อย่างนี้ตลอดนะใช่เป็นปกติของวัยรุ่นเออแสดงว่าเธอไม่ชอบเสื้อเอวลอยอย่างนี้นะใช่ค่ะคือเขาจะชอบบีบว่าห้ามเรียบร้อยเด็ดขาดแล้ววันนี้ชุดแต่งตัวค่ะแต่พ่อไม่ดุเลยพ่อเป็นใจดีใช่พ่อเฮ้ยพ่อเขาไม่เป็นไรพ่อเขาไม่ว่าพ่อเขาไม่ว่ามีเรื่องก็ต่อยเลยเฮ้ยบ้าไม่พ่อใจดีพ่อเขาตามใจพ่อตามใจสมมติดูดึงเลยนะได้ได้เพราะมันยาวนะคะถ้าเป็นหนูใส่อย่างนี้เลยไหนดูเลยวันนี้มันแปลกไปหมดเลยโอ้ป้าทำไมโอเคป้าสั้นอย่างนี้เลยเหรอพร้อมไหมคะมันสวยนะเวลาโชว์หุ่นน่ะพับไปเลยค่ะอันนี้พับทุกคนเลยเนี่ยไม่หลอกผมบอกว่าจริงๆแล้วพอเป็นเด็กสาวมันก็โอเคไงแต่ผู้ชายมันไม่เหมาะมันจะอ้วกนะเฮ้ยป๋าแต่ตอนนี้ดูดีนะเอาธรรมชาติไหมไม่น่าเชื่อท้องอ่อนๆยังมาทำงานเหรอเนี่ยอยากทำกันเองลูกทำไมไม่เปิดเสื้อพี่แบงค์อ่ะใหญ่อย่างนี้พี่เลยนี่อยู่มันขาดคนนึงนะแหมเราก็ไม่อยากจะขอตัวแล้วคุยกับพี่แฟนต่อดีกว่าแฟนกับน้องเขาล่ะน้องชายเขาเป็นไงมั่งเขามีสโลแกนนะคะในครอบครัวรักวัวให้ผูกรักน้องให้ด่าค่ะชอบด่าน้องเนี้ยเหรอใช่ค่ะบอสฝากมาบอกว่าเปิดอัดมากอยากให้พี่ใจดีพูดพอๆกับน้องหน่อยแล้วเวลาพูดกับผู้ชายเขาพูดพอไหมอ่ะอุ้ยพักสุดๆไปเลยนี่อยากรู้แล้วมาแข่งพี่ทำไมพี่เขาชอบด่าน้องเรื่องอะไรบ้างเขาชอบด่าน้องเรื่องอะไรบ้างชอบว่าน้องกลับบ้านดึกปิดมือถือแต่พี่เบสไม่ค่อยกลับบ้านเลย เราก็ปิดมือถือยิ่งกว่าจริงไหมหนูกลับบ้านหนูกลับบ้านตลอดบ้านกลับหนูกลับบ้านบ้านตัวเองกลับบ้านตลอดกลับบ้านดึกน้องกลับบ้านดึกเราว่าไหม
ก็ไม่ได้ว่าขนาดนั้นก็ถามไปไหนอะไรอย่างงี้ไม่ได้ว่าแสดงว่าเราเข้มงวดกับน้องไม่เข้มงวดเขาห่วงน้องห่วงน้องคือแบบว่าอันตรายไงคะเพราะว่าเวลาเขาไปเขาไปกับเพื่อนไปคนเดียวอะไรเงี้ยอ๋อเราเป็นห่วงก็อันตรายรุ่นผู้ชายอะไรแล้วเรากลับดึกไหมไม่กลับดึกไม่จริงเธอเป็นใครน้องบอกว่าไม่ค่อยกลับเราก็ชอบว่าอยากเปลี่ยนพี่สาวแล้วอยู่คนละหลังหรือเปล่าอยู่คนอยู่คนละหลังหนูอยู่คนละหลังกันใช่ไหมหนูอยู่บ้านคนเดียวใช่น้องก็อยู่กับแม่น้องติดมือถือไหมติดหนูก็ติดแล้วเราว่าน้องไม่ว่าเพราะหนูก็ติดเหมือนกันโกหกกูใครวะโกหกโกหกโกหกเออเธอมันมองไม่เห็นความร้ายของตัวเองเธอต้องหัดส่องกระจกดูนะใครอ่ะเรียกบอสมาเรียกบอสเอาแล้วบอสเรียกบอสใช่เหรอเรียกบอสแบบเหมือนที่เรียกที่บ้านบอสบอสยังไม่มาบอสเขาเรียกเป็นกูกูไม่ขานหรอกห้าวมากเสียงห้าวบอสเรียกบอสให้บอสมาคุยเลยบอสคุณบอสจะมีความอัดอั้นอะไรกับพี่สาวบ้างช่วงหน้ากลับมาฟังกันครับให้บอสมาคุยเลยบอสบอสดูไหมดูไหมถามยิงพี่สาวดูไหมดูครับดูครับดูตรงไหนคือเรื่องโทรศัพท์เนี่ยก็คือถ้าเกิดตอนทำงานเนี่ยเขาเล่นได้เลยตามสบายผมเล่นปุ๊บด่าผมแล้วด่าว่าอะไรด่าว่าอะไรเล่นเยอะอีกแค่นู่นนี่นั่นไม่คือหนูจำสคริปต์ลูกค้าได้หนูเล่นโทรศัพท์แล้วหนูก็มาพูดต่อได้ไงแต่ว่าน้องต้องไปเอาเวลาไปท่องสคริปต์ก่อนเขาก็เล่นอย่างอื่นเล่นอย่างอื่นเดี๋ยวก่อนนะมือถือแล้วมีเล่นอย่างอื่นได้ด้วยวะเล่นเขาก็ไม่ได้อ่านบทในสคริปต์โทรศัพท์อะไรเงี้ยเขาก็ใส่ไอจีทิกตอกอะไรเงี้ยแต่หนูจำสคริปต์ได้ไงพอคนเก่งนี่กลับบ้านดึกกลับบ้านดึกโอ้โหผมกลับแต่ผมไม่สามารถนอนค้างบ้านเพื่อนได้ครับคือคุณกับกี่โมงที่ว่าเขาดึกดึกก็มาห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยโอเคยังไม่ทำมันแต่เขาแบบไปต่างจังหวัดกับเพื่อนนอนกับเพื่อนอะไรเงี้ยเขากลับดึกได้เลยแล้วเขาก็มาว่าผมว่าจะมาดึกจังอะไรเงี้ยแบบเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ควรกลับดึกเขาโตแล้วเขาโตแล้วอันนี้ยังแบบเอ้ยอายุ17เองเด็กอยู่เลยอ๋อพี่แต่พี่เขาเป็นห่วงเรานะใช่มันก็ปล่อยมั้งอันนี้ผู้ชายอ่ะเป็นผู้ชายเอาอีก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 เอาพี่คุณเท่งแล้วพี่เท่งจะว่าไงอันนี้เฮ้ย17แล้วความจริงความคิดเขามีนะควรจะปล่อยบ้างนะของผมนี่ปล่อยจนตั้งแต่13-14นะไปทำอะไรมา5 ทุ่มเที่ยงคืนไปเที่ยวเพื่อนครับผมเที่ยวอะไรที่สยามครับอ๋อกินสุกี้ใช่ครับกินสุกี้แต่สุกี้มันจำกัดเวลาเนี่ยแกโกหกอ่ะแกไม่ได้กินสุกี้จริงๆครับสุกี้หม้อเดียวพี่หอยปะเนี่ยสุกี้หม้อเดียวพี่หอยป่ะคือไปกินสุกี้แต่ผมไม่ได้เข้าข้างนะถ้าเข้าไปเถไหลนะเกิน5 ทุ่มเกินเที่ยงคืนคุณนะก่อนคุณจะปรึกษาอะไรใดๆนะคุณดูแววตาพี่สาวก่อนแววตาพี่สาวไม่ใช่หนูไม่ได้ว่าหนูแค่ถามเฉยๆว่าไปไหนไปไหนแล้วเราตอบพี่เขาดีๆก็ตอบไปตรงๆครับว่าไปสยามตรงเขาว่าไหมก็ว่ากลับดึกจังอะไรเงี้ยมั่วมากไม่จริงว่าให้กลับดึกไม่ต้องโกรธหรอกหนูไม่ได้ว่าเลยใส่ท้ายมากตกลงเขามีแฟนไหมพี่เขามีแฟนไหมคุณเต้นน้องทำไมอ่ะคุณเต้นน้องทำไมอ่ะยังครับตอนนี้เวทยังไม่มีครับแล้วตอนเขาตั้งแต่วัยรุ่นเลยเป็นสาวขึ้นมาปุ๊บหนุ่มๆมาจีบเยอะไหมก็ไอ้หลายเชื้อเนี่ยหลายเชื้อเลยผมว่าเนี่ยข้อมูลที่ AI รู้เนี่ยมาจากน้องทั้งหมดแหละเพราะว่าตอนอายุ14เราอายุเท่าไหร่อายุห่างกันเท่าไหร่เนี่ย7ปีค่ะ7ปีเองไม่รู้เรื่องหรอกเคยรู้ไหมว่าพี่เขาไปทำสายมูเอามีชื่อผู้ชมผู้ชายไปขอไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับไม่แล้วพอโตขึ้นมีไหมก็มีแล้วเริ่มรู้เขาไปหาแบบหมอดูเก่งๆหมอดูเก่งให้ทำนู่นนี่นั่นให้ทำอะไรบอสมียันมีอะไรแล้วมียันด้วยคณิตศาสตร์มียันด้วยยันด้วยเพิ่ง
ความรวยเพิ่มความรวยเพิ่มความรวยยันเพิ่มความรวยเขาให้มาเขาบอกไว้บนหัวเตียงหนูก็เลยบนหัวเตียงแค่นั้นเองแต่เรื่องผู้ชายนี่เขียนชื่อนามสกุลไหมไม่มีมั้งครับมั้งเหรอไม่มีตัวสรุปคือไม่มีนะน้องแค่รู้สึกว่าเอ้ยพี่เขาสายมูชอบไปเฉยชอบไปดูหาหมอดูเขียนยันมาโอ้โหถ้าหนูทำจริงหนูมีแฟนแล้วตอนเนี้ยหนูไม่ได้ทำสเปคพี่สาวเป็นไงก็น่าจะเป็นคนที่เป็นรุ่นพี่ครับต้องโตกว่าใช่สูง180ฐานะค่อนข้างที่จะดีครับแบบรวยเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอ่ะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจต้องเป็นเจ้าของกิจการเว้ยอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงเลยอ้าวทำไมไม่หนูไม่ได้ชอบผู้ชายรวยแต่ว่าต้องเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ต้องเป็นคนธรรมดาก็ได้เป็นแบบนักแสดงดาราด้วยกันก็ได้หนูไม่ได้แบบชอบคนรวยอันนี้พี่พูดจริงอันนี้ใส่ร้ายมากอันนี้พี่พูดจริงไหมก็เขาบอกว่าเป็นนักแสดงเป็นอะไรก็ได้ก็ต้องรวยนักแสดงก็ต้องรวยสำคัญตรงนั้นเหรอไม่ใช่ไม่คือหนูว่าบอกน้องว่าเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องมีเวลาไปจีบสาวว่าสาวจะได้ชอบแต่ว่าหนูไม่ได้ติดอ๋อแต่เราสอนน้องสอนน้องว่าถ้าเกิดไปจีบผู้หญิงต้องสายเปย์หน่อยต้องเป็นคนซัพพอร์ตหน่อยหนูยังไม่เคยโดนผู้ชายเปย์เลยก็เปย์แต่ผู้ชายค่ะตามข่าวไปเยอะมากเลยครับน้องน้องก็คือไม่เปเลยเปแต่ผู้ชายเดี๋ยวนะไม่เคยเปน้องตัวเองเปน้อยกว่าเปน้อยกว่าเคยโมโหที่สุดแค่ไหนโมโหที่สุดถ้าโมโหที่สุดไม่ใช่เรื่องกลับดึกเลยอ่ะจะเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ทำงานเลยว่าอายุ17เองครับมันก็ต้องการพักผ่อนทำยังไงน้องน้องน้องเด็กกำลังโตน้องพี่ขอเตือนตอนนี้น้องพูดได้แต่กลับบ้านไปพี่ไม่ได้อยู่ช่วยนะกลับบ้านพี่เขาจะว่าอะไรไหมไม่ว่าเราอยู่บ้านคนละหลังอ๋ออยู่คนหลังเนี่ยนะวันนี้มานะมีอะไรอยากจะพูดกับพี่สาวไหมพี่เขาก็เป็นคนน่ารักใจดีเนี่ยจริงจริงใจดีเนี่ยเนาะใจดีครับโอ้ขอบคุณน้องบอสนะมาร่วมเลยขอบคุณครับขอบคุณครับไปขับทางโน้นไปพวกเราเอาบอสไปใส่กระดังไว้เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะรายการนี้เหนื่อยมากเหนื่อยเถียงนั่นแหละเปิดโอกาสให้ได้คุยกับฟ้าแฝดหน่อยนะอีกครั้งหนึ่งอะค่ะถามคำถามเขาได้ได้แค่คนละคำถามเลือกคำถามไปดีคิดคำถามไปดีพี่เท่งก่อนเลยตอบได้ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมไม่รู้ว่าคุณจะตอบความจริงหรือเปล่านะครับคุณมีสามีแล้วใช่ไหมเอาคนที่เท่าไหร่คะก็มีไม่ครับเอาคนที่เท่าไหร่คะนี่มึงสุดยอดมากว่ะเจอตัวจริงเลยพี่สามีต่างว่าสามีไม่เคยหนีออกจากบ้านเหมือนพี่เท่นนะคะมึงคือใครวะพี่แท้ลองคุณไปทำเป็นหนังสือเราต้องนิ่งสติคุณอย่าลืมสติคุณเตือนน้องเอาไว้สติคือลุงนะสติหนูลูกมึงคือใครวะเข้าใจป่ะจะทำอะไรอย่าแท้ลมพี่หัวจุกครับเชิญผมเชื่อเลยว่าผมต่อจากคำถามพี่เท่งดีกว่าผมว่ามันเป็นแนวทางที่ดีมากคุณหมดเวลาหมดเวลาให้โอกาสสักนิดเกินเยอะไปอ่ะคุณมีลูกแล้ว5คนใช่ไหมเยอะไปเชื่อเถอะมันเป็นคำถามจิตวิทยาโอเคมีไม่ถึง5ค่ะมีไม่ถึง5มีไม่ถึง5นะมีไม่ถึง5นะมีลูก5คือมึงต้องการข้อมูลอะไรไว้หอยกูอยากได้ข้อมูลจากมึงเนี่ยอ๋อไม่ใช่เขาบอกเขาอย่าแล้วมีลูกผมมีคนอยู่ในใจอยู่แล้วผมอยากถามว่าเขาจะตอบไปในแนวไหนว่าเขามีลูกแล้วการตอบคำถามการตอบคำถามของเขาเนี่ยบางทีมันสีหน้าเขาบางทีเขาก็ออกเหมือนกันนะเคยโกอินเตอร์ไหมคะคือไปต่างประเทศนี่เหรอแบบว่ามีผลงานที่ต่างประเทศอ๋อมีผลงานที่ต่างประเทศไหมมีค่ะมีนะมีค่ะเขาบอกประเทศเพื่อนบ้านบ้านเราบ้านเขามีหมดเลยค่ะ บ้านเราบ้านเขามีหมดค่ะมีหมดค่ะเคยร่วมงานกับผมไหมครับเคยทำงานคุณแบงค์ไหมคุณเคยร่วมงานกับทุกคนที่อยู่บนเวทีนั้นเลยค่ะเธอเป็นใครคุยกับเขาไหนคุยกับเขาไหนมีอะไรอยากจะพูดกับเขาเราเคยไปกินข้าวด้วยกันไหมคะเคยค่ะเคยด้วยเคยด้วยจริงๆก็ทำงานใกล้ๆกันนะคะเอออันนี้เขาตอบคุณเยอะนะเขาตอบคุณเยอะนะเออแต่เคยไปกินข้าวมีไม่กี่คนนะน่ามีไม่กี่คนเอาละครับลองเอ่ยมันสักชื่อคุณแบงค์เอาเป็นพี่ขวัญอุตสาก็ได้ฮะอุตสามณีเหรอครับผมขวัญอุตสามณีโอเคได้คุณเท่งครับ
คุณทีหลังให้เสียหน้าหอยก่อนอ่ะคุณแค่เชิญครับเสียหน้าหอยครับหมดเวลาคุณถามมึงคุณทีไม่ยอมคุยกันคุณเท่งครับให้เสียหน้าหอยก่อนผมโอเคครับเออมึงนี่ลอกล้อนะมึงเนี่ยผมว่าทางทีมงานพลาดAI ทางทีมงานพลาด AI อ่ะเนี้ยแต่สุดท้ายเมื่อกี้คุณดูตอนที่เขาอยู่ใน VTR มั้ยที่เราถามค่ะไอ้ตอนร้องเพลงเสร็จอ๋อร้องเพลงเขาทำท่าจบอะไรโอเคนี่เขาทำท่านี้ฮะใช่เขาลำเทียนจะลำเทียนใช่เขาจะลำเทียนด้วยจะบ้าต่อยมวยไงใครล่ะที่ต่อยมวยกระแตเหรอกระแตเหรอคุณสมรักคำสิงเนี่ยมึงมานี่มึงมานี่มึงลงไปให้ตากล้องกระทืบทำไมไม่กระทืบเองไม่ถูกแล้วฮะเมื่อกี้เขาจบด้วยท่านี้แสดงว่าเขาเหมือนแบบจะมาเยาะเย้ยเราตอนเฉลยว่าหนูก็บอกพี่แล้วไงที่ทำท่านี้เพราะฉะนั้นคนคนนี้คือคุณกระแตอาสยามฮะกระแตนะกระแตนะผมว่านะทั้งหมดทั้งมวลอ่ะครับเขาแสดงคือไม่เคยรู้เรื่องจริงอะไรใดๆเลยไม่ใช่ตัวตนเขาเขาคือนักแสดงเพียงแค่เขารับข้อมูลมาเอออันนี้แต่ผมดูแล้วผมว่าน่าจะเป็นคนคนนี้น้องก้อยวัชรินรัชวินรัชวินแบบผู้ชัดมากรัชวินก้อยแฟนคุณตูนบอดี้สแลมอ่ะก้อยวัชวินมีสามีไหมมีมีลูกมีลูก5คนไหมบอกไม่มีสองกำลังจะสองเบสเอาไงดีหนูวิเคราะห์ดูยากมากเลยค่ะเนี้ยเพราะว่าไม่เคยร่วมงานเลยโอเคงั้นแสดงว่าไม่ใช่เพราะ AI บอกว่าเขาเคยร่วมงานกับน้องนะใช่แล้วก็เคยไปกินข้าวอะไรเงี้ยกินข้าวแต่ก็เยอะงั้นที่หนูไปกินข้าวที่พวกที่มูทั้งหลายอะไรเนี่ยไปพี่ๆแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยที่ไปกินข้าวซึ่งบุคลิกเขาก็จะประมาณนี้ที่เข้ากับเราก็จะมีจริตแบบนี้แหละก็คือแก๊งสายมูไม่ใช่คือแก๊งแบบว่าจริตแบบว่าแอะ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 ไรอย่างเงี้ยแต่การตอบคำถามแล้วแบบเฮ้ยกล้าเล่นกับทุกคนอะไรเงี้ยโอ้เออแน่สิจะมีพี่สาวหนูคนนึงที่แบบสนิทกับทุกคนเยอะมากในวงการพี่จีน่าเดอะเฟสจีน่าจีน่าก็มีสิทธิ์นะจีน่าเพราะพี่จีน่าเขาจะกล้าเล่นทุกอย่างเลยใช่ใช่ใช่แบบเล่นถ้าเล่นตึงตังอะไรก็ได้ตอบจีน่าก็เลยตอบโอเคมาเชิญถ้าออกมาเป็นพี่จีน่าจริงๆนะก็ถือว่าวันนี้สำเร็จแต่ถ้าไม่ใช่ถือว่าวันนี้เซอร์ไพรส์แฟนคนละฝั่งของน้องเบสครับก้อยน้องก้อยพี่หวานหวานแหละกาแตกาแตและแฟนคนละฝั่งของน้องเบสครับแฟนคนละฝาของคุณเบสจะไปการตอบคำถามแล้วแบบเฮ้ยกล้าเล่นกับทุกคนอะไรเงี้ยโอ้เออนั่นสิจะมีพี่สาวหนูคนนึงที่แบบสนิทกับทุกคนเยอะมากในวงการพี่จีน่าเดอะเฟสจีน่าจีน่าก็มีสิทธิ์นะจีน่าเพราะพี่จีน่าเขาจะกล้าเล่นทุกอย่างใช่ใช่ใช่แบบเล่นถ้าเล่นตึงตังอะไรก็ได้ตอบจีน่าก็ได้ตอบโอเคมาเชิญถ้าออกมาเป็นพี่จีน่าจริงๆนะก็ถือว่าวันนี้สำเร็จแต่ถ้าไม่ใช่ถือว่าวันนี้เซอร์ไพรส์แฟนคนละฝาของน้องเบสครับก้อยน้องก้อยหวานหวานแหละกาแตกาแตพี่เบสเขาชอบคิดไปเองว่าผู้ชายชอบเขาค่ะกดไลค์ไม่ได้แปลว่ามีใจเขามีเน็ตแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาชอบเขาก็จะไปทำพิธีการก็คือเล่นมนต์เล่นคุณใสใสเล่นคุณใสใสด้วยแล้วแฟนคนละฝาของน้องเบสคือจำไม่ได้สงสัยเปลี่ยนหน้าบ่อยอะเนาะเรื่องสายมูเรื่องจริงใช่ไหมปรึกษาพี่ได้ ในเรื่องนี้สามารถปรึกษาได้ได้ค่ะ นี่เดี๋ยวเท่งก็บอกว่านี่พอถามคำถามนี้มีอึ้ง
เรื่องอะไรคะเรื่องแต่งงานเนี่ยแต่งงานมีลูกคุณมีสามีแล้วใช่ไหมคุณมีลูกแล้ว5คนใช่ไหมก็มีลูก3ตัวเป็นมีลูกหมาสามตัวเท่านั้นเองขอโทษด้วยนะคะพี่หอยพี่เท่งทำไมพูดจาไม่ดีกับเขาโอ้ไม่เป็นไรค่ะคนนั้นไม่เป็นไรเขาไม่ว่าอะไรหรอกแหมเขารู้หยอกเล่นเขายังไม่รู้เขาคิดว่าคุยกับใครนะคุยกันอยู่กันแต่สรุปไปเรื่องใครจะจะมาอีกมูไปโลกนี่คุณแม่บอกมูไปโลกมูไปโลกมูทุกอย่างมูทุกอย่างแต่ยังไม่สำเร็จค่ะต้องไปเรื่อยๆพี่ว่าเราต้องไปแก้บนเกาะแก้ก่อนว่าเรามูที่ไหนข้อแรกเพราะเราจะจำไม่ได้ว่าเรามูไปกี่ที่แก้ก่อนปีนี้แก้ก่อนเลยหนูจำได้เพราะว่าโชคดีหนูถ่าย YouTube ด้วยสุดยอดครับเดี๋ยวนะเฮ้ยคุยจุกคอกันเนี่ยเข้ากันได้ยังไงเนี่ยน่าจะชอบไม่ถูกคอวะเป็นเขายากไหมเป็นเขายากไม่ยากนะคือโดยส่วนตัวนี่ก็ไปทำกันบ้านไปดูคลิปเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเขาก็จะเป็นคนที่ธรรมชาติอะเวลาเขาอยู่กับใครถ้าคนไหน energy เยอะเขาก็จะเยอะไปด้วยถ้าเขาไปเจอแบบพิธีกรที่เป็นรุ่นพี่หน่อย energy เขาก็จะแบบตามดังนั้นมันก็จะเหมือนแบบต้องหาว่าแบบเขาประมาณไหนอะไรเงี้ยมีอะไรอยากพูดกับพี่เขาดีใจที่ได้เจอค่ะปกติก็จะแบบเห็นแต่ตามจอตาม YouTube ตามรายการตามจอทีวีใน YouTube บ้างอะไรอย่างเงี้ยชื่นชมเขายังคิดเลยว่าแบบอยากไปออกรายการพี่หญิงเพราะว่าเขาจะสายเมามอยแต่งหน้าแล้วก็เมามอยเคยดูรายการใช่ค่ะชื่นชมเขาอยู่แล้วแหละว่างั้นเนี่ยวันนี้พอเขาออกมาเซอร์ไพรส์มั้ยหนูตกใจมากแต่หนูแค่งงว่าหนูไม่เคยร่วมงานใช่แต่ว่าหนูแอบถามทีมงานว่าคนที่มาจะต้องร่วมงานกับเราหรือเปล่าเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเอาคนสนิทมาอะไรเงี้ยจะบอกว่าที่เนี่ยไว้ใจใครไม่ได้เลยสักคนจริงครับที่นี่แห่งนี้รายการใดๆของที่นี่ไว้ใจใครไม่ได้เลยไม่ได้เลยที่นี่ชอบแกล้งชาวบ้านพวกใส่เสื้อดำๆเนี่ยน่ากลัวที่สุดใช่ใช่ใช่พวกเบื้องหลังเนี่ยน่ากลัวมากๆโชคดีกูใส่สีน้ำเงินพี่อะมารายการที่นี่โดนหลอกตลอดใช่โดนแกล้งมากันโดนแกล้งตลอดโอ้น้ำสารเนาะโอเคมีอะไรอยากพูดกับน้องบ้างครับจะบอกว่าเป็นคนเก่งติดตามในหลายๆเรื่องนะคะส่วนเรื่องความรักจะบอกว่าอย่าไปซีเรียสกับมันมากจริงๆมันจะมาในวันที่เราแบบไม่ได้สนใจมันคนที่ดีจะมาในวันที่เราไม่ได้สนใจมันมากดังนั้นเลิกมูเลิกตั้งใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เลิกตั้งใจเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเชื่อพี่เด้โอเคนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หญิงและฐานนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสรุปภารกิจของน้องเต้วันนี้นะครับถือว่าเซอร์ไพรส์โอเคขอบคุณผู้หญิงและฐานด้วยขอบคุณน้องเบสด้วยนะครับมาร่วมรายการกับเราขอบคุณทีมงานนะฮะนักสื่อของเราทั้ง4ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวอย่าลืมติดตามวันอังคารหน้า 20:05 นาทีกับรายการของเราครับ Face Off แฟนคนละฝาใครว่าปะปอมหน้ากูสวัสดีครับ นี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยFace Off สัปดาห์หน้าพบกับฝาแฝดจอมปันประสาทที่จะทำให้ซุปตาต้องปวดหัวโอ้ยพี่ตาดูงงมากกูไม่เคยคุยกับตัวเองเป็นรายการแรกที่กูต้องมาคุยกับตัวเองทำไมมึงไม่กลัวหนวดหรอวะไม่บอกไม่มีใครบอกไงหนวดมึงไม่ใช่หนวดกูมึงนอนน้อยแล้วขอบตาดำปี๋ขอบตามึงเหมือนกันมึงใครอ่ะมึงแจ๊คเฮ้ยเหนื่อยมากใจหลอกมึงเบอร์อะไรเนี่ยกูขาวกว่ามึงแล้วกันอึดอัดใบหน้านี้มากเลยค่ะป๋าเขาบอกว่าอึดอัดป๋าส่องสองกระจกแล้วอยากจะทุบกระจกทิ้งเลยค่ะและแฟนคนละป๋าคนนั้นคืออะไรคือใครอ่ะ